นวัดโพสต์ปมป้ายเอพิกสะกดผิดงานนี้ทำเอานวัดอิสระไกรสินถึงกับต้องออกมาโพสต์ฟาดแรงหลังจากที่มีป้ายต้อนรับการประชุมเอพิก2022บนทางด่วนที่มีการสะกดผิดถูกแชร์ต่อๆกันบนโลกโซเชียลซึ่งป้ายได้มีการสะกดคำว่า Welcome to APEC 2022 ตกภาษาอังกฤษตัว E ไปซึ่งต้องเขียนว่า WELCOME to APEC 2022 โดยนวัตได้ลงแคปชั่นว่าไม่ได้บูลลี่นะครับคำว่า Welcome ต้องสะกดแบบนี้นะครับแต่นี่เป็นหน้าที่ที่เอาภาษีเราไปใช้ต้องไม่ให้ผิดพลาดแบบนี้ไม่มีการตรวจสอบอะไรไร้คุณภาพมากอายคนทั้งโลกสมกับที่เขาพูดกันว่าถ้ามีผู้นำโง่เราก็จะดูโง่กันทั้งประเทศรวมถึงผมด้วยครับเวลคัมนะครับซึ่งต่อมาทางเพจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงว่ากทพ.ชี้แจงกรณีป้าย VMS บนทางพิเศษขึ้นข้อความต้อนรับการประชุมเอเปก2022มีตัวอักษรตกหล่นตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ VMSบนทางด่วนพิเศษฉลองรัฐที่ขึ้นข้อความต้อนรับการประชุมเอเปก2022มีตัวอักษรตกหล่นนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.ขอชี้แจงว่าป้ายที่มีตัวอักษรตกหล่นเป็นป้าย VMS แบบ Full LED ที่ติดตั้งบนทางพิเศษฉลองรัฐเพียงบางป้ายเท่านั้นซึ่งทางการพิเศษได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วทันทีที่ตรวจพบตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565ส่วนป้าย VMS ของทางพิเศษที่เหลืออีก7สายมิได้มีข้อความผิดพลาดแต่อย่างใดการทางพิเศษต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ